สวัสดีครับเมื่อคืนก็ตรงกับวันที่24สิงหางคมเป็นวันฉลองครบรอบปีที่33ในการประกาศอิสรภาพของยูเครนจากสหภาพโซเวียตไม่ใช่ว่ายูเครนต่อสู้เรียกร้องเอกราชได้แต่ว่าเป็นสหภาพโซเวียตเองที่ล่มสลายลงไปในปี2534ยูเครนก็ประกาศตั้งเป็นประเทศนี่คือจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งแอนดมินจะเล่าลนิดหน่อยเพื่อความเข้าใจหลายคนยังเรียบเรียงเหตุการณ์ยังไม่ได้จัก,กรวกวดิรัสเซียเติบโตขึ้นก็ขยายเขตอิทธิพลควบคุม ่ซึ่งก็มีถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วมีเขตแดนอยู่แล้วแต่ว่ายูเครนจะพิเศษกว่าคนอื่นนิดหน่อยเพราะว่ามีความใกล้ชิดกับรัสเซียเป็นเผ่าเดียวกันมาก่อนรัสเซียก็ไม่ได้หนักมือกับชาวยูเครนนี่มากนักจนเกิดการปฏิวัตริรัสเซียจากระบอบกษัตริย์ถูกลม้มลงไปกลายเป็นระบอบสังคมนิยมรัสเซียในตอนนั้นก็อยากปลดปล่อยหัวเมืองให้เป็นอิสระตามอุดมการสังคมนิยมความเท่าเทียมไม่มีประเทศสลราชแต่ว่าด้วยความกลัวถูกแทรกแซงหรือว่ากลัวว่า เผ่าต่างๆจะตีตนออกห่างก็เลยมีการจัดตั้งเป็นสหภาพโซเวียตแต่เผ่าต่างๆก็มีเขตแดนเป็นของตัวเองอยู่แล้วอาจจะมีการทับซ้อนมีปัญหากันอยู่บ้างรัเสเซียก็ใช้ระบอบสังคมนิยมในการปกครองทฤษฎีฟังดูดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติ เผ่าต่างๆเหล่านี้ต้องส่งทรัพยากรเข้าส่วนกลางแล้วให้รัสเซียส่งกลับมาให้อีกทีศูนย์รวมอำนาจอยู่ที่มอสโกมันก็ไม่ต่างจากการเป็นเมืองขึ้นหนักกว่าเดิมอีกนะครับเพราะว่ามอสโกเนี่ยมีอำนาจตรวจสอบไม่ได้ตอนใหม่ๆอาจจะแบ่งเท่ากันอยู่บ้างหลังๆมากิเลสของคนห้ามใจไม่ได้ มีการคอร์รัปชันมากมายในกลุ่มผู้นำแล้วตรวจสอบไม่ได้และผู้นำก็ใช้กำลังในการบริหารนี่คือข้อเสียของระบอบสังคมนิยมทฤษฎีสวยหรูแต่ว่าปฏิบัติจริงเอื้อให้มีการโกงในระดับผู้นำพอทักท้วงผู้นำก็ใช้ใช้กำลังในการปราบปรามอย่างสังคมนิยมความเท่าเทียมก็กลายเป็นผลิตการไปก็เพื่อรักษาอำนาจรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มผู้นำเห็นชัดๆประเทศที่ปกครองระบอบคอมมิวนสิสต์ประชาชนจะยากจนไม่พัฒนานะครับส่วนผู้นำ พักพวกร่ำรวยตรวจสอบไม่ได้พูดไม่ได้ก็มาจากกิเลสของคนทฤษฎีมาร์กและก็เลนินก็ไม่ได้แย่แต่ว่าพอเอามาใช้จริงเละเทะพวกผู้นำเอาเปรียบความเท่าเทียมไม่มีอยู่จริงไม่ต้องสื่อว่าผู้นำคนไหนยึดทฤษฎีมาร์กเลนินบ้างไม่มีนะครับรัสเซียซึ่งเป็นผู้นำของสหภาพโซเวียตก็ได้รับผลประโยชน์จากสมาชิกก็กินกันแบบไม่บัญญับัญญังโงงได้โกงกินได้กินใครเส้นใหญ่ก็รอด ใครขัดผลประโยชน์ก็เรียบร้อยถูกจัดการความฝันที่ว่าจะสร้างสังคมเท่าเทียมลืมไปจนหมดสิน้นเมื่อผลประโยชน์อยู่ในมือนะครับประชาชนถูกใช้แรงงานอย่างหนักสร้างนั่นสร้างนี่ทำสงครามขัดใจผู้นำไม่ได้รอจนผู้นำเสียชีวิต ฝันว่าจะได้ผู้นำที่ดีบ้างมันก็สืบทอดอำนาจเอาลูกเอาหลานมาเป็นหรือไม่ก็คนใกล้ชิดดูเหมือนจะดีในตอนแรกแต่ว่าพอได้สัมผัสกับผลประโยชน์นิสัยเปลี่ยนอำนาจนิยมกว่าเดิมนะครับถามตัวเองว่าถ้าเราไปอยู่จุดที่เป็นผู้นำมีอำนาจเต็มชี้ขาดได้ทุกอย่างผลประโยชน์เข้ามามากมายเราจะแบ่งให้ทุกคนเท่าๆกับเราไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้เยอะกว่าคนอื่นคนมีสิทธิ์แล้วแต่คุณไม่มีใครว่าอะไรได้โอกาสที่คุณจะเก็บไว้มากกว่า คนอื่นก็มีอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผู้นำคิมอ้วนกว่าคนอื่นอยู่ดีกินดีกว่าคนอื่นทั้งที่ทฤษฎีคือความเท่าเทียมนะครับในช่วงที่เป็นโซเวียตรัสเซียมองยูเครนนี่เป็นพี่น้องต่างจากคนอื่นที่เป็นลูกน้องและภูมิศาสตร์ของยูเครนดีกว่ามอสโกรัสเซียใช้ยูเครนเป็นฐานในการผลิต แต่ว่าด้วยระบอบยุเครนก็ถูกกดขี่อยู่ดียุเครนส่งข้าวไปมอสโกไปรวมกันแล้วก็ต้องแบ่งเท่าๆกันกับสมาชิกปรากฏว่ารัเสเซียแบ่งมาให้น้อยมากทําให้ชาวยุเครนอดอยากเสียชีวิตหลายล้านคนนะครับมันเป็นบาดแผลในใจประท้วงไม่ได้การปกครองของรัสเซียเละเทะมากเพราะว่าผู้นํามีอํานาจมากจนเกินไปแล้วก็ผูกขาดอํานาจเอาแต่ใจคนรอบข้างก็คอร์รัปชันสุดท้ายไปไม่ไหวนะครับการบริหารล่มทําให้โซเวียตล่มสลาย ลงไปโซเวียตล่มเพราะว่าตัวเองนะครับที่ไม่มีเงินบริหารสหภาพแอดมินไม่รู้ว่าพอโซเวียตล่มแล้วบรรดาผู้นําผู้มีอํานาจไปกันยังไงหลังจากนั้นบรรดาเผ่าต่างๆก็ตั้งเป็นประเทศมีปัญหาเรื่องเขตแดนกันบ้างยูเครนประกาศตั้งเป็นประเทศ24สิงหาคมเราต้องเข้าใจว่ายูเครน เพิ่งเป็นประเทศมาได้33ปีถือว่าใหม่มากนะครับอยู่ภายใต้รัสเซียมานานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆก็สร้างในยุคโซเวียตแนวคิดก็ยังอยู่ติดกับระบอบเดิมๆแม้คนรุ่นใหม่จะพยายามเปลี่ยนแล้วก็ตามแน่นอนว่าพื้นที่ทับซ้อนระหว่างรัสเซียกับยูเครนเยอะมากคนปนกันก็เยอะจนเกิดเรื่องราวขึ้นมานะครับ มีการคาดการ์ว่ารัสเซียจะโจมตียูเครนหนักทั่วประเทศในวันครบรอบวันประกาศเอกราชของยูเครนก็คือเมื่อวานนะครับปรากฏว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่ารัสเซียก็ไม่ได้มีโดนมีขีปนาวุธเยอะขนาดนั้นที่จะไปโจมตีทั้งประเทศได้ผลิตไปใช้ไปอยู่แล้วจริงๆแอดมินคิดว่ารัสเซียจะกั้นใจปล่อยขี่นาวุธคินซาวไปสักลูกสองลูกปรากฏว่าไม่มีนะครับกองเชียร์รัสเซียก็ผิดหวังซ้ำสองนี่จนได้ ก่อนหน้านี้ไปหวังกับอิหร่านว่าจะโจมตีอสิสราเอลอิหร่านก็เงียบคราวนี้รัสเซียก็เงียบอีกมันเกิดอะไรขึ้นในขณะที่ยูเครนส่งโจนโจมตีรัสเซียเสียหายไปหลายพื้นที่ทั้งสนามบินคลังน้ํามันเครื่องบินอย่างน้อยหกลำรวมถึงยูเครนบุกยึดภูมิภาคคสต์รัสเซียไม่ตอบโต้อะไรเพิ่มเติมนะครับมันผิดสังเกตนี้อยู่แล้วยิงปูตินต้องไปขอกําลังจากเชเชนให้มาช่วยสันนิษฐานเลยว่าอาการรัสเซียไม่ดีมากนะัก แม้จะมีข่าวว่าในภูมิภาคคสต์รัเสเซียสามารถจัดการยูเครนได้จํานวนมากควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ก็ไม่ชัดเจนจากข่าวของรัสเซียนะครับยูเครนก็ยังอยู่ในพื้นที่ ส่วนยูเครนข่าวก็ไม่ชัดเหมือนกันภาพกว้างกว้างยูเครนยังยึดพื้นที่ไว้ได้เหมือนเดิมแต่ว่าแผนของยูเครนที่จะตั้งศูนย์บัญชาการในคุูสไม่มีความคืบหน้าเราต้องเข้าใจว่ายูเครนแบ่งกําลังมาบุกภูมิภาคครสก็ไม่ได้มีกําลังมากนักเอาตรงๆก็คือมันผิดตารารบอยู่แล้วห้ามเปิดศึกสองด้านนะครับยิ่งมีกําลังน้อยกว่าและต้องแบ่งกําลังมาแบบนี้ กำลังที่ยูเครนส่งเข้าไปเพิ่มก็มีไม่เยอะก็ต้องรอดูว,ว่าจะเป็นอย่างไรแอดมินวิเคราะห์ไว้แล้วละครับแต่ก็ทำให้เห็นว่ารัสเซียย่ำแย่กว่าที่คิดรัสเซียออกอาการนี้พอสมควรแต่ว่ายูเครนก็มีไม่พอที่จะเข้าไปหักได้ตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคโคตสไม่มีข่าวคืบหน้าจากทางยูเครนประธานาธิบดีของยูเครนก็ไม่พูดถึงในเรื่องนี้ทำให้ม่รู้ว่ายูเครนเดินหน้าได้หรือไม่ในตอนนี้นะครับ ส่วนทางรัเสเซียก็รายงานไปตามภาษารัเสเซียสามารถสกัดอ t ทแทได้3ลูกขี่ปนุษุ์แทมเมอร์5ลูกไฮมาชส2 2ลูกโดรน44ลำเหมือนกับรัเสเซียไม่เป็นไรเลยจากการโจมตีของยูเครนแต่ว่าการที่ยูเครนบุกภูมิภาคโคสชชื่อเสียงของปูตินถูกสั่นคลอน อบสนองชาคนรัสเซียผิดหวังแล้วครับแต่ก่อนปูตินถูกยกย่องว่าเป็นปูตินสมองเพชรแต่ว่าหลังจากที่บุกยูเครนมาสองปีกว่าไม่สําเร็จยังโดนยูเครนโต้กลับอีก24ปีที่อยู่ในอํานาจของปูตินมาครั้งนี้ภาพลักษณ์เสียลงไปเป็นอย่างมากต้องเข้าใจว่าปูตินขึ้นมาจากคนที่ไม่มีอํานาจและก็ไม่มีกําลังในมือนะครับก็ต้องมีคนหนุนหลังก็คือพวกชนชั้นนาของรัสเซียและปูตินก็มีศัตรูเยอะจากกลุ่มอํานาจเก่าปูตินแกดการฝ่ายตรงข้ามไปเยอะ โดยเฉพาะนายทหารที่มีอำนาจ เอาตรงๆสถานะของปูตินก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นโดยเฉพาะฐานเสียงที่เป็นชนชั้นนำซึ่งมีอิทธิพลมากในรัเสเซียพร้อมสนับสนุนปูตินถ้าได้ผลประโยชน์และก็จะไม่สนับสนุนเมื่อเสียผลประโยชน์เราจึงเห็นยุโรปและก็สหรัฐความบาดอาญ,ญาทราบเศรษฐีของรัเสเซียก็เพื่อกดดันให้ไม่สนับสนุนปูตินตอนนี้สื่อต่างประเทศวิเคราะห์ว่าความนิยมของปูตินลดไปมากเริ่มมีคนต่อต้านมากขึ้นมีคนเสียผลประโยชน์จากปูตินมากขึ้นศัตรูในประเทศก็มากขึ้นนะครับ ยิ่งสถานการณ์สงครามเป็นแบบนี้รบไม่จบโดนความบารคนรวยอยู่ไม่เป็นสุขเริ่มร้อนแล้วปูตินก็ไม่ติดขาดในหลายเรื่องตอนนี้ภายในรัสเซียวุ่นวายมาก ความนิยมในปูตินไม่เหมือนก่อนแล้วสื่อต่างประเทศมองแบบนั้นถามว่ารัสเซียจะล่มสลายจากภายในอีกครั้งไหมมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ถ้าสงครามลากยาวไปกว่านี้เพราะว่าตอนนี้มันเกินที่รัสเซียคาดการณ์ไว้มากแล้วปูตินถึงขั้นต้องตั้งพลเรือนซึ่งเป็นคนของตัวเองมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมอันนี้มันก็บอกได้ที่ว่าปูตินไม่ไว้ใจในายทหารแล้วถ้ารัสเซียจะพังก็ไม่แปลกมาทรงเดียวกับโซเวียตแบบนี้นะครับ